ยกมือสาธุกันทั้งหมู่บ้านชาวบ้านทอดแหหาปลาเจอพระบูชาอื้อเต็มลำน้ำฝางวันที่2เมษายน2562ผู้สื่อข่าวรายงานว่าทางด้านผู้สื่อข่าวได้รับทราบจากนายสมบูรณ์มหาวันผู้ใหญ่บ้านโฮ่งน้อยหมู่6ตำบลแม่อายอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ว่ามีชาวบ้านในพื้นที่ได้พากันทอดแหหาปลาในลำน้ำฝางเนื่องจากในช่วงนี้เป็นฤดูแล้งทำให้ลำน้ำแห้งโดยระหว่างที่กำลังทอดแหและงมปลาอยู่นั้นก็ได้พบเจอพระพุทธรูปที่อยู่ในน้ำจำนวนหลายองค์จากนั้นชาวบ้านจึงช่วยกันงมหาในระแวกดังกล่าวจนทั่วและสามารถนำพระพุทธรูปที่อยู่ในลำน้ำนั้นขึ้นมาได้ทั้งหมด13องค์จากนั้นจึงได้แจ้งทางผู้ที่เกี่ยวข้องและทางเจ้าอาวาสรวมทั้งนายกเทศมนตรีตำบลแม่อายให้ทราบเรื่องและนำพระพุทธรูปขึ้นมาตั้งไว้ในบริเวณวัดเพื่อให้ชาวบ้านมาสักการะและบูชาในเวลาต่อมาโดยตลอดช่วงค่ำวันนี้ภายหลังจากที่ชาวบ้านในพื้นที่ทราบเหตุการณ์ดังกล่าวก็ต่างเดินทางเข้ามาภายในวัดซึ่งได้มีการจัดทำพิธีกรรมทางศาสนาโดยชาวบ้านเข้ามาร่วมพิธีและกราบไหว้บูชาพระพุทธรูปทั้ง13องค์ที่พบเจอในครั้งนี้จากนั้นจากการสอบถามนายณภัทรแสงสังวานอายุ25ปีหนึ่งในชาวบ้านที่ไปทอดแหหาปลาแล้วเจอพระพุทธรูปบริเวณดังกล่าวเล่าว่าตนและเพื่อนได้ออกมาทอดแหหาปลาตามลำน้ำฝางตั้งแต่ช่วงบ่ายแก่ๆของวันนี้เนื่องจากเป็นช่วงที่น้ำกำลังแห้งโดยได้เดินทางทอดแหหาปลาตามลำน้ำจนกระทั่งมาถึงยังบริเวณจุดที่พบพระพุทธรูปขณะกำลังเหวี่ยงแหลงไปแล้วกำลังลากขึ้นมานั่นได้รู้สึกว่ามีวัตถุคล้ายกับโขดหินหรือตอไม้ติดกับแหมาด้วยจึงได้ดึงขึ้นมาจนกระทั่งโผล่เหนือน้ำแต่พอเห็นถึงกับตกใจเพราะพบว่าเป็นพระพุทธรูปจากนั้นตนและเพื่อนจึงได้ลองงมตามบริเวณใกล้เคียงเพราะเชื่อว่าน่าจะมีพระพุทธรูปองค์อื่นๆหรือวัตถุโบราณอยู่ใต้น้ำแน่นอนโดยหลังจากช่วยกันค้นหาก็สามารถรวมพระพุทธรูปได้ทั้งหมด13องค์จากนั้นจึงได้แจ้งให้ทางผู้ใหญ่บ้านทราบว่าได้พบวัตถุโบราณดังกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์